ค่ะคะเริ่มต้นเลยขออนุญาตถามเรื่องของปัจจัยจากกิสก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของปัจจัยกิสเองเนี่ยเขาส่งผลดีต่อตลาดหุ้นส่งผลดีต่อตลาดทองคำของเราหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะไม่เลยในเรื่องของกรีซใช่ค่ะในช่วงตอนเช้าเนี่ยก็ดีบ้างเล็กน้อยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะในช่วงวันนี้เองที่ปิดจากถ้าเราจำกันได้เมื่อวันศุกร์ที่เราคุยกันนะคะคุณสุพรก็คือว่าถ้าในคืนวันศุกร์เนี่ยปิดต่ำกว่า 1,726 เหรียญเรามองว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสในการปรับตัวลดลงซึ่งวันศุกร์เนี่ยก็ปิดอยู่ที่ 1,720 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็คือปิดต่ำกว่าที่เปิดราคาต้นอาทิตย์นะคะฉะนั้นมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะได้เห็นการปรับตัวลดลงของราคาทองคำก็จะเป็นลักษณะของไซแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยของกรีซเองนะคะในช่วงตอนเช้าเนี่ยก็เห็นว่าก็หลังจากที่มีข่าวดีออกมาเรียกว่าเป็นข่าวดีก่อนละกันเพราะมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเลยนะในเรื่องกรีซเองข่าวดีเนี่ยก็คือว่าทาง EU และ IMF เนี่ยเหมือนจะอนุมัติในเรื่องของแผนการกู้จะอนุมัติในเรื่องของการเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือของทางกรีซนะคะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะมีข้อแม้ว่ากรีซจะสามารถตัดลดงบประมาณบางส่วนได้แล้วก็แก้ปัญหาการประท้วงของประชาชนให้ได้ก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอช่วงเช้าพอข่าวประกาศออกมาเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินยูโรมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะก็เลยทำให้ตัวราคาทองมีการรีบาวด์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ในลักษณะเนี้ยเรามองว่าทองเป็นในเรื่องของการรีบาวมากกว่าแต่เพื่อที่จะปรับฐานต่อนะคะก็คือเพื่อที่จะมีการปรับตัวลดลงต่อแล้วก็ในเรื่องของกรีซเองเนี่ยมองว่าถ้าภายในไม่กี่วันนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาภายในประเทศได้เนี่ยสิ่งที่กระทบก็คือว่าค่าเงินยูโรยังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงนะคะรวมทั้งตัวทองคำเองด้วยก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะกรีซเองนี่ก็มีทั้งปัจจัยบวกทั้งที่ผ่านมาตรการและเข็มขัดไปแล้วส่วนตัวลบเนี่ยก็มีเหมือนกันเผากรุงเอเธนส์ไปบางส่วนด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องภายในเองต้องมีการควบคุมนะคะแล้วก็ล่าสุดเองนะคะก็ประธานของทางตำรวจเองของทางกรีซก็บอกว่าจะมีการฟ้องร้องนะคะก็คือฟ้องจับประธาน EU กับ IMF นะคะฐานที่ก่อทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะก็อันนี้ก็มีข่าวขึ้นมาอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในแง่ของราคาทองเองนะคุณสุพรในสัปดาห์นี้เนี่ยเราแนะนำให้นักลงทุนขายทำกำไรออกมาก่อนโดยเฉพาะที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นแนะนำขายเลยเหรอคะค่ะแนะนำขายทำกำไรออกมาบางส่วนก่อนนะคะโดยที่อย่างกรอบของวันนี้เองนะคะแนวแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 1,730 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้าสามารถยืนได้ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างใกล้แล้วนะคะก็แนะนำว่าจุดขายจุดแรกเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยขายถ้าเกิดผ่าน 1,730 เนี่ยก็อยู่ที่ 1,740 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองสูงสุดอยู่ที่ 1,750 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ส่วนด้านล่างแนวรับด้านล่างเนี่ยเรามองจนถึง 1,660 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะค่ะดังนั้นก็นะคะนักลงทุนว่าท่านที่มีถือทองอยู่แล้วนะคะก็แนะนำให้ขายทำกำไรออกมาบางส่วนก่อนอาจจะขายออกมาสัก 20-30% ที่แนวประมาณ 1,740 เหรียญ นะคะแล้วก็รอมาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งโดยที่แนวช้อนซื้อเนี่ยก็เริ่มซื้อได้ตั้งแต่ประมาณ 1,680 เหรียญอาจจะเข้าสัก 15% แล้วก็ 1,660 เหรียญอีกสักประมาณ 15% แต่ภาพใหญ่ยังไงเรายังมองเป็นขาขึ้นระยะกลางระยะยาวยังมีปัจจัยของทางสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะที่เฟดเองก็บอกว่าเศรษฐกิจของเขายังไม่ดีอยู่พวกนี้ยังเป็นปัจจัยหนุนทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นแต่ในระยะสั้นเนี่ยเรามองเป็นในเรื่องของไซด์เวย์ดาวก็คือการปรับฐานระยะสั้นนะคะก็ระยะยาวเองในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐก็ต้องดูกันเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเองเขาก็ยังตึงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อไปใช่แล้วค่ะนะคะยูโรเองค่ะตอนนี้เองหลังจากที่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสักครู่มีการคุยกันก็บอกว่ามีลักษณะที่ดูตื้อๆคือหมายถึงว่าขึ้นได้ไม่มากนักแล้วก็จะมีการปรับลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ส่งผลต่อราคาทองคำเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น่าจะส่งผลทำให้อย่างช่วงนี้เองค่าตัวราคาทองคำค่อนข้างตามยูโรค่อนข้างมากทีเดียวนะคะถ้ายูโรมีการปรับขึ้นทองคำก็ขึ้นแต่ว่ายูโรปรับลงก็ลงแต่ว่าอาทิตย์นี้ถ้าเรามองปัจจัยทางเทคนิคแล้วนะคะเรามองว่าทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงมากกว่าแต่ว่าเชื่อว่าอาทิตย์นี้ไม่น่าจะหลุด 1,660 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะนะคะสุดท้ายนะคะค่ะพอร์ตดูเสี่ยงแบบนี้เนี่ยทางด้านของ Gold Future ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสิคะว่าเขาจะไปทางไหนกันดีก็อย่างตัว Gold Future เราก็แนะนำกลยุทธ์เหมือนกันนะคะก็คือสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยใน
ในต้นสัปดาห์เนี่ยเราแนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนก็คือเก็บกำไรเข้ามาก่อนนะคะหลังจากคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วหรือว่านักลงทุนโกลฟิวเจอร์บางคนอาจจะเปิดสถานะช็อตออกมาเพื่อทำกำไรบางส่วนก็ได้ได้ตั้งแต่แนว 1,730 เหรียญ 1,740 เหรียญ US dollar per troy ounce แล้วก็รอเข้ามาช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแถวๆประมาณ 1,680 เหรียญแล้วก็ 1,660 เหรียญ US dollar per troy ounce นะคะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคล้ายๆกับทางเรื่องของตลาดทองคำในขณะนี้เลยนะคะ gold futureค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือ